สำหรับประเทศอื่นก็เหมือนกันนะฮะญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศที่คุณอยากไปเรียนสามารถใช้อันนี้ได้หมดโอเคสวัสดีกันอีกครั้งนะครับทุกคนนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อในไต้หวันนั่นเองก็คือเราจะไปเรียนต่อมหาลัยไหนดีนะฮะก็ต้องพูดกันว่ามหาลัยของไต้หวันเนี่ยก็แรงมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าของประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะนะฮะในส่วนของอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วก็อันดับรองลงมาก็ยังดีกว่าถือว่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันดีกว่าทั้งเรื่องอันดับแล้วก็การศึกษาแล้วก็งบประมาณที่ไปลงกับนักศึกษาปริญญาโทนะเพราะว่าผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทเนาะซึ่งผมตรงนี้ผมก็แนะนำให้มาศึกษาตอนนี้ไต้หวันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับทำไมถึงต้องมาเรียนตอนที่ไต้หวันนะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยสมมติถ้าเราอยากจะไปเรียนไต้หวันแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยอยากไปเรียนไต้หวันเราจะเลือกมหาวิทยาลัยมันยังไงนั่นเองก่อนอื่นเลยฮะผมชอบใช้ดูอันดับมหาวิทยาลัยโดยใช้ Time Higher Education ของเป็นนิตยสารที่จะจัดอันดับแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยของทั้งโลกเลยนะวันนี้เราก็มาดูนะฮะอันแรกก็อันนี้คือ Overall ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือ Overall เนาะโดยเราจะเลือก Country ที่ไปเป็นไต้หวันอยู่ไหนโอเคใกล้ไทยแลนด์เลยขึ้นมาปุ๊บ National Taiwan University อันดับที่1 นะฮะหรือไทต้านะในชื่อภาษาจีนเนาะไทต้าของผมเป็นไทเซอร์ต้าเนาะอยู่อันดับที่67ของโลกสูงมากนะฮะของไทยถ้าเป็นอันดับ1นะเราไปดูกันดีกว่าขอเปรียบเทียบนิดนึงนะฮะเราเพราะว่าเราจะให้ดูการศึกษาว่าเขามันดีกว่าบ้านเราอย่างไรเนาะไทยแลนด์เนาะกดไปไทยแลนด์เชียงใหม่นะฮะตอนนี้เชียงใหม่จุฬาลงกรณ์อยู่ที่600เนี่ยคืออันนี้มันเรียงตามน่าจะเรียงตามตัวอักษรมั้งเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์เกษตรศาสตร์เนี่ยอยู่ที่อันดับที่600หมดเลยซึ่งของเขาอยู่ที่อันดับ67นะครับคือ10เท่าก็คือ10เท่าอันดับคือคูณ10ไปเลยนะฮะเนี่ยคิงมงกุฎยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเทคโนโลยีธนบุรีราชกระบังนนท์แบงคอกก็คืออยู่ที่600หมดเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่มาดูที่ตรงนี้แต่ว่าเราแค่มาโฟกัสว่าการศึกษาเขามันน่าจะดีกว่าที่ไทยนะถ้าเราเชื่อถือสถาบันการจัดระดับอันนี้นะฮะโอเคกลับไปดูที่ไต้หวันใหม่เนาะท่านโดยเอาง่ายๆถ้าเป็นผมจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะผมจะเลือกมหาวิทยาลัยที่มันดีกว่าอันดับหนึ่งของไทยซึ่งเมื่อกี้อันดับหนึ่งของไทยคือ600ถูกไหม600คือผมจะเลือกผมจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ที่ดีกว่า600แต่ซึ่งถ้าจริงๆแล้วอันนั้นแค่แบบเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ว่าจริงๆแล้วในใจผมจริงๆอ่ะคืออยากให้มันดีกว่าเยอะๆคือไม่ใช่แค่500สมมติมหาวิทยาลัยที่ของไทย600ถูกไหมอันดับสมมติมาเลย601นะ600ของไต้หวันก็ไม่ได้อยู่แบบ599อย่างเงี้ยคือไม่ใช่ผมก็อยากจะได้แบบประมาณ400 300 200ขึ้นไปดีๆขึ้นไปเลยก็โอเคส่วนตรงที่ผมมาดูก็คือผมก็ตั้งกำหนดไว้สมมติ100ถึง400นะผมก็เลื่อนมาดูมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เราจะเห็นทั้งหมด5มหาวิทยาลัยด้วยกันสมมติถ้าเราเด้งขึ้นไป500ก็คือถ้ารวม500ด้วยก็คือจะมีทั้งหมดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8มหาวิทยาลัยที่อันดับดีกว่า500ของไทยคือ600ถูกไหม601ถึง700สมมุติถ้าเราเอาเซฟๆก็คือเท่าไหร่ก็ได้ก่อน600ก็9 10 11 12มีทั้งหมด12มหาวิทยาลัยที่เราสามารถสมัครได้ที่ไหนพายไปเราก็มาดูแต่นี่คือมันเป็นคะแนนโอเวอร์ออลนะครับถ้าเราอยากจะดูเกี่ยวกับเจาะจงไปด้านไหนด้านหนึ่งนะเราก็กดเข้าไปที่อย่างนี้ฮะเดี๋ยวSubject แน่มันมี Subject ให้เราเนาะก็จะมี
clinical and health นั่นก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคลินิกหมอพวกนี้ life science ก็ตามชื่อมันนะฮะ physical science นะก็ตามไป business อะไรซึ่งส่วนตัวผมตอนนี้ผมเรียนอยู่ engineering ผมก็กดไปที่ engineering and technology หรือ computer science ก็ได้เพราะตอนนี้ผมก็คือผมไม่ได้เรียน computer science โดยตรงแต่ว่ามันก็แบบมีงานวิจัยที่มันต้อง relate กับ computer scienceอยู่นะฮะผมก็กดไปที่engineering and technology ก่อนอันดับที่1กดไปปึ๊บมันขึ้นมามันก็มันให้เลือกอ๋อแล้วก็มีให้เลือกแบบ mechanical ด้วยนะมีให้เลือกไม่ให้เลือกหมดเลยนะแต่ถ้าเราจะเป็น overall แล้วก็ overall ไปแล้วก็เลือกไต้หวันเนาะอย่างนี้ก็จะมีขึ้น National Taiwan University 66โอ้โหยังคงอันดับได้ดีมากนะครับ66แล้วก็ National Tsinghua University เนาะก็ยังเค้ายังเท่อยู่แล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาโดยส่วนมหาวิทยาลัยผมที่ผมเรียนอยู่ก็คือ301ถึง400เนาะในส่วนของนี้โอเคเนี่ยมันก็จะมีแรงขึ้นมาให้ดูว่าเราจะไปสายแรงไหนสมมติผมเลือก Mechanical Engineering เนาะ and Aerospace เนาะในชั้นเล่าไต้หวันอยู่ที่ก็ไต้หวันเทคก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะก็คือถ้าเข้าเดิมเลยคะแนนมันไม่เปลี่ยนไม่เยอะเนาะสมมุติเราจะเปลี่ยนใหม่เนาะเราจะไปเอาขอเป็นBusiness and Economic บ้างดีกว่านะ Business and Economic เนาะแล้วก็เลือกประเทศเนาะNational Taiwan University ก็ยังคงอันดับต่ำกว่า100อยู่นะฮะ98 National Taiwan University of Science and Technology โอ้ขึ้นมาถึง176ถึง200เลยนะฮะแสดงว่าไม่ธรรมดาถ้ามองผมนะฮะเรียกเกี่ยวกับด้าน Business นะถึงชื่อมันจะเป็น Science and Tech นะฮะแต่ว่าเกี่ยวกับด้าน Business อะไรพวกนี้บางทีมันก็ต้องใช้ Science เข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยก็อะไรช่วยกันตรงนี้ได้เพราะงานวิจัยมันก็อาจจะใช้เกี่ยวกับ Big Data เก็บข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์ว่า Business เนี่ยมันจะไปที่ทางไหนโดยใช้ข้อมูลตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ business แล้วก็ใช้ science เข้าไปด้วยนะครับมันก็ทำให้อันดับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อันดับมันดีขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละมหาลัยก็ไม่เลวนะของไต้หวันนะดีกว่าโอเคก็ขอปากของคอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะทุกคนที่อยากไปดูหัวข้อไหนผมไม่สามารถพาทุกคนดูทุกหัวข้อได้นะก็ใครที่อยากดูหัวข้อไหนเป็นพิเศษหรืออย่างไรเข้าไปดูนะฮะก็กดเข้าไปดูได้เลยสำหรับประเทศอื่นก็เหมือนกันนะฮะญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอันดับที่เราอยากไปเรียนนะญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศที่คุณอยากไปเรียนสามารถใช้อันนี้ได้หมดซึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งสถาบันที่ผมชอบดูมากที่สุดนะฮะเป็นที่ผมชอบอ้างอิงมากที่สุดคือสถาบันนี้แต่ว่ามันจะมีอีกหลายสถาบันซึ่งก็แล้วแต่คุณจะนับถือหมายถึงว่าเชื่อถือสถาบันไหนแต่อันนี้ก็เป็นอันดับเป็นสถาบันหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะเพราะมันเป็นเหมือนนิตยสารระดับโลกของเขานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ขอให้ได้เจอมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบนะฮะแต่สำหรับผมนะฮะก็ต้องปักหมุดไว้อันแรกนะ National Taiwan University ที่อันดับต่ำกว่าร้อยนะแต่ว่าก็รับรองว่ามันก็น่าจะเข้ายากนิดนึงแต่ถ้าเราอาจจะเป็นอันดับหนึ่งนั้นแล้วเราก็จะมีอันดับสองลงมาก็คือเลือกเป็นอันดับรองลงมาแล้วแต่ของแต่ละสาขาก็ขอให้ติดได้เรียนได้เข้าศึกษาที่อยากจะเข้านะฮะอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ได้เข้านะครับอยากเข้าคณะไหนก็ได้เข้านะฮะก็ขอให้มีความสุขกับการสมัครนะครับผมไม่ต้องไปเครียดนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ